ในปี2018ที่จะถึงนี้เชื่อว่าการแข่งขันในตลาดรถยนต์นั่งซีดานขนาดกลางจะร้อนแรงมากเป็นพิเศษเมื่อ2ค่ายยักษ์อย่าง Toyota และ Honda ต่างส่งรถยนต์รุ่นปรับโฉมใหม่แบบ All New ทั้ง Camry และ Accord ลงตลาดพร้อมๆกันโดยเฉพาะในอเมริกาที่ต่างฝ่ายต่างเกทับกันในเรื่องความเป็นซีดานขนาดกลางที่ขายดีที่สุดเพียงแต่ต่างช่วงเวลาในการอ้างอิงเท่านั้นและหลังจากที่ Honda ได้เปิดข้อมูลขุมพลังที่จะใช้กับ All New Accord โฉมใหม่ปี2018ไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเผยโฉมพร้อมข้อมูลอื่นๆในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ทาง Toyota ได้เปิดตัว All New Camry โฉมใหม่ปี2018ไปเมื่อหลายเดือนก่อนก็ได้เลิกจำหน่าย Camry ที่สหรัฐอเมริกาในปลายซัมเมอร์นี้ด้วยการปล่อยข้อมูลของซีดานยอดนิยมรุ่นนี้ออกมาก่อนการจำหน่ายอย่างเป็นทางการToyota Camry รถยนต์นั่งที่ขายดีที่สุดในอเมริกาในช่วงระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาได้เดินทางมาถึงเจเนอเรชันที่8พร้อมแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า TNGA ซึ่งย่อมาจาก Toyota New Global Architecture ที่เริ่มมีการใช้กับรุ่น Prius และ CHR ไปก่อนหน้านี้แล้วนอกจากแพลตฟอร์มใหม่แล้ว Camry รุ่นปี2018ยังมาพร้อมโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมถึง 30%ส่งผลให้ช่วงล่างดีขึ้นกว่าเดิมมากเช่นกันส่วนฐานล้อที่ยาวขึ้น 1.9 นิ้วช่วยให้ภายในห้องโดยสารกว้างขวางมากขึ้นขุมพลังของ Camry ใหม่มีทั้งเครื่องยนต์ Dynamic Force 4สูบความจุ 2.5 ลิตรที่ได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุดมาพร้อมระบบ Dual VVT-i ที่มีทั้งระบบ Direct Injection และ VVT-i-e ให้กำลังสูงสุด206แรงม้าแรงบิดสูงสุด252นิวตันเมตรซึ่งเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับที่ใช้ในรุ่นไฮบริดเช่นกันซึ่งให้กำลังสูงสุด176แรงม้าแรงบิดสูงสุด221นิวตันเมตรแต่ถ้าใครมองหาเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงกว่านี้ Toyota มีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือรุ่นเครื่องยนต์ V6 ความจุ 3.5 ลิตรที่รีดพละกำลังออกมาได้สูงถึง301แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด362นิวตันเมตรโดยเครื่องยนต์ทั้ง2รุ่นขับเคลื่อนผ่านระบบส่งกำลังอัตโนมัติ8สปีดรุ่นใหม่โดยรุ่นไฮบริดจะมาพร้อมเกียร์ CVTทาง Toyota เคลมว่า Camry Hybrid รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ประหยัดน้ำมันมากที่สุดในรถระดับเดียวกันด้วยค่าเฉลี่ยที่22กิโลเมตรต่อลิตรโดยระบบขับเคลื่อนไฮบริดมาพร้อม Power Control Unit ขนาดเล็กลงและเบากว่าเดิมรวมถึง DC-DC Converter ปรับปรุงใหม่และระบบ Auto Climate Control ใหม่ล่าสุดนอกจากนั้นยังมีระบบช่วยขับขี่ต่างๆมากมายอาทิระบบแจ้งเตือนก่อนการชนระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบ Dynamic Radar Cruise Controlระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนช่องจราจรที่มาพร้อมระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลังเป็นต้นภายในห้องโดยสาร Toyota ติดตั้งระบบ Infotainment Entune 3.0 รุ่นใหม่โดยรุ่นเครื่องยนต์ V6 จะรองรับแอปพลิเคชันระบบนำทาง Scalp ด้วยซึ่งระบบ Infotainment ใหม่นี้มีฟังก์ชัน Remote Start ระบบล็อกประตูระบบค้นหารถระบบแจ้งเตือนสถานะรถระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi ระบบมอนิเตอร์ผู้ขับขี่รายอื่นหรือ Guest Driver Monitor ที่สามารถจำกัดรัศมีสูงสุดในการขับขี่และจะมีการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือหากมีการขับขี่เกินกว่ารัศมีที่กำหนดราคาเริ่มต้นของ Camry 2018ในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 23,495 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 790,000 บาทไปจนถึง 34,400 เหรียญสหรัฐหรือ 1,170,000 บาทสำหรับรุ่นเครื่องยนต์ V6 ส่วนรุ่นไฮบริดจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 27,800 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 945,000 บาท
พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ